ยิ่งลักษณ์โพสต์คลิปวันเกิดเล่า6ความคิดถึงกับ6ปีที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยยิ่งลักษณ์โพสต์คลิปวันเกิดเล่า6ความคิดถึงกับ6ปีที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยขอเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนเมื่อวันที่21มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่21มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ56ปีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบรรดาแฟนคลับและแฟนด้อมต่างโพสต์อวยพรอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์พร้อมมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ขึ้นป้ายและข้อความสุขสันต์วันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงที่พารากอนพากระบุข้อความว่าแฟนคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมปูแดงเล่นใหญ่ร่วมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้ยิ่งลักษณ์เดย์ยิงข้อความบวกภาพแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขึ้นจอพารากอนพากพร้อมข้อความปีนี้ขอส่งความรักผ่านจอไปยังคนรักที่อยู่แดนไกลแม้ระยะทางจะกี่พันกี่หมื่นกิโลหากเห็นข้อความและภาพบนจอนี้ให้รู้ว่าพวกเรายังรักยังรอเสมอค่ะและคิดถึงนโยบายดีๆที่ทำได้จริงเพื่อประชาชนล่าสุดนสยิ่งลักษณ์โพสต์คลิป TikTok เป็นคลิปที่มีเนื้อหา6ความคิดถึงกับ6ปีที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยขอเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนโดยยังระบุแคปชั่นว่าวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของดิฉันเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่6แล้วที่ดิฉันต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศขอใช้โอกาสนี้นำ6เรื่องราว6ภาพแห่งความคิดถึงที่ไม่เคยบอกเล่าที่ไหนมาก่อนมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะดิฉันหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครที่อาจจะท้อแท้หรือสิ้นหวังอยู่ให้มีแรงลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ่งลักษณ์ชินวัตร21จูน2023 21มิยา66นอกจากนี้ยังคอมเมนต์ด้วยว่าดิฉันหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครที่อาจจะท้อแท้หรือสิ้นหวังอยู่ให้มีแรงลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปนะคะส่วน Facebook อียิ่งลักษณ์ชินวัตราโพสต์ข้อความว่าวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของดิฉันเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่6แล้วที่ดิฉันต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศดิฉันเชื่อว่า6ปีของหลายคนคงมีเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิตกันมากมายเช่นเดียวกับตัวดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้นำ6เรื่องราว6ภาพแห่งความคิดถึงที่ไม่เคยบอกเล่าที่ไหนมาก่อนมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะดิฉันหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครที่อาจจะท้อแท้หรือสิ้นหวังอยู่ให้มีแรงลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปนะคะซึ่งสิ่งที่เล่าไปทั้งหมดเป็นทั้งความคิดถึงและแรงบันดาลใจให้กับดิฉันตลอด6ปีที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยซึ่งดิฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนทำให้ดิฉันได้ตกผลึกทางความคิดและความรู้สึกว่าชีวิตคนเรามีโอกาสและมีทางเดินเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเช่นเดียวกับชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเพราะสิ่งที่ดิฉันเผชิญคงเทียบไม่ได้กับความทุกข์ยากของพี่น้องคนไทยที่ตลอด9ปีที่ผ่านมาต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารวันนี้ดิฉันดีใจมากค่ะที่พี่น้องคนไทยได้ใช้อำนาจจากปลายปากกานำพาประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับสู่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีนี้ดิฉันขอเปลี่ยนความคิดถึงเป็นกำลังใจส่งไปให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะราชกิจจาประกาศแล้วรายชื่อส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ500คนราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนและแบบบัญชีรายชื่อ100คนรวม500
คนวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต. 2ฉบับโดยฉบับแรกเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งลงนามโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2566เป็นวันเลือกตั้งนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา85ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560และมาตรา127แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนดังนี้ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนดูรายชื่อทั้งหมดส่วนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อีกฉบับเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ100รายระบุว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2566เป็นวันเลือกตั้งนั้นบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและได้คำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านข่าวกกต.ปล่อยผีรับรอง500ส.ส.เผยมี82คนยังมีเรื่องร้องเรียนรอสอยทีหลังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา91ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560มาตรา128และมาตรา129แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังนี้คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด